You will lose everything. Get the Bellarmus! Harry Potter and the Order of the Phoenix. พาร์ทที่19สิงประจันงู Lumos Maxima.ตลอด2สัปดาห์ต่อมาแฮร์รี่รู้สึกราวกับว่าเขามีเครื่องรางบางอย่างอยู่ในอกความลับอันลุ่งโลดทำให้เขามีกำลังใจอดทนในชั้นเรียนของอัมบริดจ์และถึงกับทำให้ยิ้มอย่างสุภาพได้เมื่อมองสบตาปนโปนหน้าขยะแขยงของเธอเขากับกอดอกำลังต่อต้านเธออยู่ใต้จมูกที่เดียวโดยทำสิ่งที่เธอและกระทรวงหวาดกลัวที่สุดและทุกครั้งที่ต้องอ่านหนังสือของวิลเบิร์ตสริงฮาร์ทในชั้นเรียนของเธอเขาก็กลับจมอยู่ในความทรงจำแสนสุขเรื่องการพบปะครั้งหลังๆของพวกเขาแทนคิดถึงเรื่องที่เนวิลปลดอาวุธเฮอร์ไมโอนี่ได้สำเร็จคิดถึงว่าคอลินคริฟลีย์เสกคาถาสกัดภัยได้หลังฝึกหนักในการพบปะกัน3ครั้งและปาราวตีพาติวเสกคาถาทลายด่านได้ดีจนทำเอาโต๊ะที่ตั้งสนีโคสโคปพังทลายเป็นผุยผงเขาพบว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกำหนดคืนใดคืนหนึ่งในสัปดาห์ให้เป็นวันนัดพบประจำของกอดอทั้งนี้เพราะพวกเขาต้องจัดเวลาให้สอดคล้องกับการซ้อมควิดดิช3ทีมซึ่งมักจะเปลี่ยนแปลงเสมอเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีแต่แฮร์รี่ไม่เสียใจเรื่องนี้เขากลับรู้สึกว่านัดพบกันในเวลาไม่แน่นอนน่าจะดีกว่าถ้าใครจับตาดูพวกเขาอยู่ก็จะสังเกตเห็นแบบแผนได้ยากไม่ช้าเฮอร์ไมโอนี่ก็ออกแบบวิธีแสนฉลาดสำหรับแจ้งวันเวลานัดพบครั้งต่อไปให้สมาชิกทั้งหมดทราบในกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงกระทันหันเพราะคงจะดูน่าสงสัยทีเดียวถ้าใครเห็นนักเรียนคนละบ้านเดินข้ามห้องโถงใหญ่ไปคุยกันบ่อยๆเธอแจกเหรียญเกเลียนปลอบให้สมาชิกกอดอคนละเหรียญรอนตื่นเต้นมากที่เห็นตะกร้าใส่เหรียญครั้งแรกเขาเชื่อว่าเธอจะแจกทองจริงๆเห็นตัวเลขรอบขอบเหรียญใช่ไหมเฮอร์ไมโอนี่พูดยกเหรียญหนึ่งขึ้นมาให้ดูเมื่อจบการนัดพบครั้งที่4เหรียญนั้นส่องประกายสีเหลืองมันวาวท่ามกลางแสงจากโคมไฟบนเหรียญเกเลียนจริงๆจะเป็นหมายเลขประจำตัวกอบลินที่หล่อเหรียญนั้นขึ้นมาแต่ว่าบนเหรียญปลอมนี่ตัวเลขพวกนี้จะเปลี่ยนเพื่อบอกวันและเวลาการนัดพบครั้งต่อไปเหรียญจะร้อนขึ้นเมื่อวันเปลี่ยนดังนั้นถ้าพวกเธอเอาเหรียญใส่กระเป๋าไว้ก็จะรู้สึกได้เราจะออกไปคนละเหรียญ นะและเมื่อแฮร์รี่กำหนดวันนัดพบครั้งหน้าได้เขาก็จะเปลี่ยนตัวเลขบนเหรียญของเขาและพบว่าฉันเสกคาถาแปลรูนไว้บนเหรียญทั้งหมดพวกมันจะเปลี่ยนเรียนแบบเหรียญของแฮร์รี่เกิดความเงียบงันต้อนรับคำพูดของเฮอร์ไมโอนี่เธอมองทุกใบหน้าที่เงยขึ้นมาดูเธอท่าทางก็อากระอ่วนใจฉันคิดว่ามันเป็นความพิธีที่ดีนะเธอบอกอย่างไม่แน่ใจต่อให้อัมบริดจ์บอกให้เราเอาทั้งหมดในกระเป๋าออกมาให้ดูก็ไม่น่าสงสัยอะไรที่จะพกเหรียญเกเลียนจริงไหมแต่เอาเถอะถ้าพวกเธอไม่อยากใช้มันเธอเสกคาถาแปลรูนได้เหรอแทรี่วูดถามขึ้นใช่เฮอร์ไมโอนี่ตอบแต่นั่นมันระดับสพบสเลยนะเขาบอกเสียงอ่อยอ๋อเฮอร์ไมโอนี่ร้องพยายามทำสีหน้าถ่อมตัวอ๋อใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วไงเธอไม่มาอยู่บ้านเลยเป็นคอล่ะเขาตั้งคำถามจ้องดูเฮอร์ไมโอนี่ด้วยสายตาที่เกือบจะเรียกได้ว่าพิศวงงงงวยสมองดีขนาดนี้น่ะคือมัวคัสสันก็คิดหนักเหมือนกันแล้วว่าจะให้ฉันไปอยู่เลยเป็นคอดีไหมเฮอร์ไมโอนี่ตอบเสียงใสแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจให้ไปกริฟฟินดอร์แทนถ้างั้นก็หมายความว่าเราจะใช้เหรียญเกเลียนกันใช่ไหมมีเสียงพึมพำเห็นชอบและทุกคนเดินมาหยิบเหรียญไปจากตะกร้าคนละ1เหรียญแฮร์รี่ชายตามองเฮอร์ไมโอนี่เธอรู้ไหมนี่ทำให้ฉันคิดถึงอะไรไม่รู้หรอกอะไรหรือแผลเป็นของผู้เสพความตายไงล่ะวอเดอมอร์แตะแผลหนึ่งแล้วแผลเป็นของทุกคนก็จะร้อนขึ้นมาทันทีแล้วพวกนั้นก็จะรู้ว่าต้องไปเจอเขาอ๋อใช่เฮอร์ไมโอนี่พูดเสียงแผ่วเบานั่นแหละที่ฉันได้ความพิษมาแต่เธอคงสังเกตนะว่าฉันตัดสินใจสลักวันที่บนโลหะแผ่นเล็กๆมากกว่าจะสลักบนผิวหนังสมาชิกของเราอืม
ฉันชอบวิธีของเธอมากกว่าแฮร์รี่ตอบพร้อมกับยิ้มกว้างขณะหยอดเหรียญเกลเลียนของเขาลงในกระเป๋าฉันว่าอันตรายอย่างเดียวของเหรียญนี่ก็คือเราอาจจะใช้มันโดยบังเอิญก็ได้ไม่มีทางรอนว่าเขากำลังพิจารณาเหรียญเกลเลียนปลอบของตัวเองด้วยท่าทางโศกเศร้าเล็กน้อยฉันไม่มีเหรียญเกลเลียนจริงๆสักเหรียญให้ต้องสับสนกับเกลเลียนนี้หรอกเมื่อการแข่งขันควิดดิชนัดแรกของฤดูกาลระหว่างกริฟฟินดอร์กับสลิธีรินใกล้เข้ามาการนัดพบกอดอร์ต้องพักไปชั่วคราวเพราะแอนเจลิน่ายืนกรานให้ฝึกซ้อมเกือบทุกวันทุกคนสนใจและตื่นเต้นกับเกมที่จะมาถึงมากขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากการแข่งขันชิงถ้วยควิดดิชไม่ได้จัดมานานแล้วพวกบ้านเลเวนคลอและฮัฟเฟิลพัฟสนใจผลการแข่งขันเกมนี้มากเพราะแน่นอนว่าปีหน้าพวกเขาจะต้องเล่นกับทั้ง2ทีมส่วนอาจารย์ประจำบ้านของ2ทีมคู่แข่งก็มุ่งมั่นว่าจะต้องช่วยให้ฝ่ายตนเอาชนะให้ได้แม้จะพยายามซ่อนความรู้สึกไว้ภายใต้ท่าทีมีน้ำใจนักกีฬาแฮร์รี่เพิ่งตระหนักว่าศาสตราจารย์มาร์กกอนาเกลอยากเอาชนะสลิธีรินให้ได้มากแค่ไหนก็ตอนที่เธอยอมงดเว้นไม่ให้การบ้านพวกเขาในสัปดาห์ที่จะมีการแข่งขันฉันคิดว่าตอนนี้พวกเธอมีการบ้านทำมากพอแล้วเธอบอกอย่างวางท่าไม่มีใครอยากจะเชื่อหูตัวเองจนกระทั่งเธอมองตรงมาที่แฮร์รี่และรอนและพูดหน้าเคร่งว่าฉันชักจะชินซะแล้วสิที่เห็นถ้วยควิดดิชอยู่ในห้องทำงานฉันและก็ไม่อยากต้องส่งมันให้ศาสตราจารย์สเนปเลยจริงๆฉะนั้นช่วยเอาเวลาว่างที่เพิ่มขึ้นไปซ้อมหน่อยได้ไหมสเนปก็ลำเอียงเข้าข้างบ้านตัวเองอย่างเห็นได้ชัดไม่แพ้กันเขาจองสนามควิดดิชให้ทีมสลิธีรินฝึกซ้อมบ่อยเสียจนทีมกริฟฟินดอร์หาเวลาเล่นได้ยากเต็มทีเขายังทำหูทนลมด้วยเวลาได้ยินรายงานหลายครั้งเรื่องสลิธีรินพยายามสาปผู้เล่นทีมกริฟฟินดอร์ตามระเบียงทางเดินเมื่ออลิเซียสวินเน็ตโผล่ไปในห้องพยาบาลพร้อมขนคิ้วที่งอกหนาและเลวเสียจนคุมตาคุมปากเธอมิดสเนปก็ยืนการว่าเธอต้องพยายามใช้คาถาเพิ่มขนกับตัวเองแน่ๆและไม่ยอมฟังเสียงประจักษ์พยาน14คนที่ยืนยันว่าเห็นไมส์เบลสลีย์คีเปอร์ของสลิธีรินทราบเธอจากข้างหลังระหว่างที่เธอทำงานอยู่ในห้องสมุดแฮร์รี่รู้สึกหวังในทางที่ดีกับโอกาสชนะของกริฟฟินดอร์เท่าที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยแพ้ทีมของมัลฟอยเลยแม้จะต้องยอมรับว่ารอนยังเล่นได้ไม่ดีเท่าระดับของวูดแต่เขาก็ฝึกหนักสุดขีดเพื่อปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจุดอ่อนสำคัญที่สุดของเขาคือมีแนวโน้มที่จะหมดความมั่นใจหลังจากทำพลาดถ้าปล่อยให้ลูกเข้าประตูไปได้1ครั้งเขาจะตื่นเต้นตกใจและย่อมจะพลาดอีกหลายลูกในทางตรงกันข้ามแฮร์รี่เคยเห็นรอนแสดงฝีมือป้องกันประตูได้อย่างตื่นตาตื่นใจหลายครั้งเวลาที่เขาเล่นเข้ารูปเข้ารอยระหว่างการฝึกซ้อมที่น่าจดจำครั้งหนึ่งเขาห้อยตัวลงจากไม้กวาดโดยใช้มือเดียวเกาะไว้และเตะลูกคว้าเฟลเต็มแรงจนมันห่อข้ามสนามไปเข้าห่วงประตูกลางของอีกฝั่งสมาชิกที่เหลือทั้งทีมรู้สึกว่าการป้องกันครั้งนี้อาจเทียบเคียงได้กับลูกที่แบร์รี่ไรอันคีเปอร์ระดับนานาชาติชาวไอริชเพิ่งป้องกันจากลาดิลาฟซามอสกี้เชสเตอร์แถวหน้าของโปแลนด์แม้แต่เฟรดก็ยังพูดว่ารอนอาจจะทำให้เขากับจอร์จภูมิใจก็ได้และ ว่าพวกเขาจะพิจารณากันจริงจังเสียทีเรื่องจะยอมรับว่ารอนเป็นญาติซึ่งทั้งสองยังยืนยันว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาพยายามปฏิเสธมาตลอด4ปีสิ่งเดียวที่ทำให้แฮร์รี่กังวลใจจริงๆก็คือรอนอาจยอมปล่อยให้กลยุทธ์ของทีมสลิธีรินก่อกวนอารมณ์เขาได้มากก่อนจะลงสนามด้วยซ้ำแฮร์รี่เองนั้นแน่นอนว่าทนฟังคำวิจารณ์เชิงเย้ยหยันของพวกนั้นมานักต่อนักตลอด4ปีดังนั้นเสียงกระซิบที่ว่าเฮ้ยพอตตี้ฉันได้ยินว่าวอลลิงตันสาบานจะคว่ำนายจากไม้กวาดวันเสาร์นี้นะจึงไม่ทำให้เขากลัวจนหัวหดแต่กลับหัวเราะวอลลิงตันเล็งอะไรแต่ละทีน่าสมเพชจะตายฉันคงห่วงตัวเองมากขึ้นล่ะถ้าหมอนั่นเล็งเก็บคนที่อยู่ติดกับฉันเขาโต้กลับทำให้รอนและเมลนี่หัวเราะและเช็ดรอยยิ้มเยาะไปจากหน้ายายแพนซีพาร์กินสันได้แต่รอนไม่เคยต้องทนรับกลยุทธ์การดูหมิ่นย่อเย้ยและข่มขู่ท
ที่ไม่มีวันจบสิ้นแบบนี้มาก่อนเมื่อพวกสลิธีรินซึ่งบางคนอยู่ปี7และตัวใหญ่กว่าเขามากพึมพำเวลาเดินสวนกันตามระเบียงทางเดินว่าเตรียมจองห้องพยาบาลไว้หรือยังวีสลีย์เขาไม่ได้หัวเราะแต่หน้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนแทนเมื่อเดโกมาฟอยทำท่าเลียนแบบรอนตอนทำรูปคาโฟหล่นซึ่งมาฟอยจะทำทุกครั้งที่เห็นพวกเขาหัวของรอนจะกลายเป็นสีแดงและมือจะสั่นเทาจนทำอะไรก็ตามที่ถืออยู่ระหว่างนั้นหล่นด้วยเช่นกันเดือนตุลาคมจบตัวเองลงพร้อมลมกันโชกโหยหวนและสายฝนที่กระหน่ำขับไล่แล้วเดือนพฤศจิกายนก็มาถึงหนาวเย็นเหมือนเหล็กแช่แข็งน้ำค้างแข็งลงนาทุกเช้าลมเย็นเฉียบบาดมือและใบหน้าที่ไม่มีอะไรปิดบังท้องฟ้าและเพดานในห้องโถงใหญ่เปลี่ยนเป็นสีเทาขุ่นอ่อนจางภูเขาที่ล้อมรอบฮอกวอตส์มีหิมะปกคลุมที่ยอดและอุณหภูมิที่ปราสาทก็ลดต่ำลงมากจนนักเรียนหลายคนต้องสวมถุงมือหนังมังกรหนาเตอะขณะเดินตามระเบียงทางเดินเปลี่ยนวิชาเช้าวันแข่งขันเริ่มต้นอย่างสว่างไสวและหนาวเย็นเมื่อแฮร์รี่ตื่นขึ้นเขามองไปที่เตียงของรอนและเห็นรอนนั่งตัวตรงอยู่แล้วสองแขนโอบรอบเขาจ้องเขม็งเป็นในความว่างเปล่าสบายดีไหมแฮร์รี่ถามรอนพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรภาพนี้ทำให้แฮร์รี่นึกถึงตอนที่รอนเซกาธาอาเจียนเป็นทากใส่ตัวเองโดยบังเอิญเขาดูหน้าซีดเนื้อซึมเหมือนตอนนั้นไม่มีผิดแถมยังไม่เต็มใจจะเปิดปากเหมือนกันด้วยนายแค่ต้องกินอาหารเช้าสักหน่อยแฮร์รี่บอกเสียงกระชุ่มกระชวยมาเถอะผู้คนกำลังทยอยเข้าห้องโถงใหญ่อย่างรวดเร็วเมื่อเขาไปถึงเสียงพูดคุยดังขึ้นและอารมณ์ของทุกคนก็ดูร่าเริงกว่าปกติเมื่อพวกเขาเดินผ่านโต๊ะสริติรินก็มีเสียงดังมากขึ้นอีกแฮร์รี่หันไปมองและเห็นว่านอกจากจะมีผ้าพันคอและหมวกสีเขียวกับสีเงินตามปกติแล้วพวกสริติรินทุกคนยังติดเข็มกลัดสีเงินรูปร่างคล้ายมงกุฎด้วยด้วยเหตุผลบางประการหลายคนโบกมือให้รอนและหัวเราะเสียงดังกันยกใหญ่แฮร์รี่พยายามดูว่าเข็มกลัดเขียนว่าอะไรขณะเดินผ่านแต่เขาอยากให้รอนเดินผ่านโต๊ะนั้นไปโดยเร็วที่สุดมากกว่าจึงไม่ได้อ้อยอิงอยู่นานพอจะอ่านได้พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างเอิกเกริกที่โต๊ะของกริฟฟินดอร์ทุกคนสวมเสื้อผ้าสีแดงและทองแต่แทนที่จะทำให้ติดใจของรอนล่าเริงขึ้นเสียงเฉียกลับดูเหมือนจะถ่ายเทเอาขวัญกำลังใจสุดท้ายของเขาไปหมดเขานั่งอย่างหมดแรงลงบนมานั่งตัวที่ใกล้ที่สุดท่าทางราวกับกำลังเผชิญหน้ากับอาหารมื้อสุดท้ายฉันต้องบ้าไปแล้วที่ทำอะไรแบบนี้รอนพูดด้วยน้ำเสียงกระซิบแหบแห้งบ้าอย่าโง่ไปหน่อยเลยแฮร์รี่ตอบเสียงหนักแน่นส่งธัญพืชต่างๆให้เขาเลือกนายจะไม่เป็นไรหรอกเป็นธรรมดาที่ต้องตื่นเต้นแบบนี้ฉันมันไม่เข้าท่ารอนส่งเสียงแหบต่อไปฉันมันไม่เอาไหนเลยต่อให้เล่นเดิมพันเอาชีวิตฉันก็แพ้ไม่รู้ฉันคิดบ้าอะไรอยู่ตั้งสติหน่อยหน้าแฮร์รี่บอกเสียงดุนึกถึงประตูหนึ่งที่นายป้องกันด้วยเท้าเมื่อ2วันก่อนสิแม้แต่เฟร็ดกับจอร์จยังบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะรอนเบือนหน้าบูดเบี้ยวมาทางแฮร์รี่นั่นน่ะเป็นเพราะอุบัติเหตุเขากระซิบเสียงหมดหวังฉันไม่ได้ตั้งใจทำหรอกฉันเผอิญลื่นหล่นจากไม้กวาดตอนที่พวกนายไม่ได้มองอยู่แล้วพอพยายามปีนขึ้นไปนั่งใหม่ฉันก็เลยแตะลูกคาเฟลไปโดยบังเอิญอ๋อแฮร์รี่ตอบเรียกสติคืนมาอย่างรวดเร็วหลังจากได้ยินเรื่องประหลาดใจที่ไม่น่าลื่นลมนี้มีอุบัติเหตุแบบนี้อีก 2-3 หนแล้วก็เราชนะเกมนี้เสร็จสายแน่เฮอร์ไมโอนี่และจินนี่นั่งลงตรงข้ามพวกเขาทั้งสองคนสวมผ้าพันคอถุงมือและติดโบสีแดงและทองพี่เป็นไงบ้างจินนี่ถามรอนที่ตอนนี้นั่งจ้องตะกอนหนุ่มที่ก้นชาธัญพืชว่างเปล่าของเขาราวกับกำลังใคร่ครวญว่าจะพยายามจมน้ำนั้นเสียดีไหมเขาแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยนะแฮร์รี่บอกนั่นแหละเป็นสัญญาณที่ดีฉันไม่เคยรู้สึกเลยว่าจะทำข้อสอบได้ดีถ้าไม่ตื่นเต้นสักหน่อยเฮอร์ไมโอนี่บอกจริงจังสวัสดีเสียงฟันฝ่าเลือดลอยดังขึ้นข้างหลังพวกเขาแฮร์รี่เงยหน้าขึ้นดู
ลูน่าเลฟวูดลอยละล่องจากโต๊ะเลเวนคลอหลายคนจ้องดูเธอบางคนหัวเราะอย่างเปิดเผยและชี้มือมาด้วยเธอไปหาหมวกรูปร่างเหมือนหัวสิงโตขนาดเท่าของจริงมาได้มันวางอย่างมินเมย์อยู่บนศีรษะเธอฉันเชียร์กริฟฟินดอร์ลูน่าบอกชี้ไปที่หมวกอย่างไม่จะเป็นเลยดูสิว่ามันทำอะไรได้เธอยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นแต่หมวกหมวกอ้าปากกว้างและส่งเสียงคำรามเหมือนจริงมากจนทำให้ทุกคนในบริเวณใกล้เคียงสะดุ้งเฮือกดีใช่ไหมล่ะลูน่าพูดอย่างเป็นสุขฉันอยากให้มันเคี้ยวงูด้วยจะได้เป็นสัญลักษณ์ของสลิธีรินไงรู้ไหมแต่ไม่มีเวลาพอว่าแต่ว่าโชคดีนะโรนัลด์เธอลอยละล่องจากไปพวกเขายังไม่ฟื้นจากอาการตกใจหมวกของลูน่าเมื่อแอนเจลิน่าเดินลี่เข้ามาหาตามด้วยเคที่และแอลิเซียที่ตอนนี้ขนคิ้วกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วด้วยฝีมือของมาดามพรอมฟีพวกเธอพร้อมนะแอนเจลิน่าบอกเราจะตรงไปที่สนามเลยจะได้ตรวจดูสภาพต่างๆและเปลี่ยนชุดด้วยเดี๋ยวเราตามไปแฮร์รี่ยืนยันกับเธอรอนต้องกินอาหารเช้าหน่อยอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดในอีก10นาทีต่อมาว่ารอนไม่อาจกินอะไรเข้าไปได้อีกแล้วแฮร์รี่คิดว่าทางที่ดีที่สุดคือพาเขาไปห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อทั้งสองคนลุกขึ้นจากโต๊ะเฮอร์ไมโอนี่ก็ลุกขึ้นด้วยเธอจับแขนแฮร์รี่ไว้และดึงเขาไปทางหนึ่งอย่าให้รอนเห็นนะว่าอะไรอยู่บนเข็มกลัดของพวกสลิธีรินเธอกระซิบบอกอย่างร้อนรนแฮร์รี่มองเธออย่างสงสัยแต่เฮอร์ไมโอนี่สั่นหัวเป็นเชิงเตือนรอนเพิ่งเดินล่าขามาทางพวกเขาดูเหมือนคนหลงทางและสิ้นหวังเต็มทีโชคดีนะรอนเฮอร์ไมโอนี่บอกยืนขย่งปลายเท้าและจูบเขาที่แก้มและเธอด้วยแฮร์รี่รอนที่ดูเหมือนจะรู้สึกตัวขึ้นมานิดหน่อยขณะเดินออกไปจากห้องโถงใหญ่เขาแตะใบหน้าตรงที่เฮอร์ไมโอนี่จูบดูงุนงงราวกับไม่แน่ใจว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นเขาดูใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียจนไม่ได้สังเกตอะไรรอบตัวสักนิดแต่แฮร์รี่ชำเลืองมองเข็มกลัดรูปมงกุฎด้วยความอยากรู้เมื่อผ่านโต๊ะสลิธีรินและคราวนี้เขาอ่านข้อความที่จารึกบนนั้นได้ว่าวีสตรีนั้นราชันของเราด้วยความสังหรณ์ใจว่านี่ต้องหมายถึงอะไรที่ไม่ดีแน่นอนแฮร์รี่รีบพารอนข้ามห้องโถงกลางลงไปตามบันไดหินและออกไปสู่อากาศหนาวเยือกหญ้าที่มีน้ำแข็งจับส่งเสียงกรอบแกรบอยู่ใต้เท้าขณะพวกเขารีบเดินลงเนินลาดไปสู่สนามควิดดิชไม่มีลมสักนิดเดียวและท้องฟ้าเป็นสีขาวขุ่นไปทั้งพื้นซึ่งหมายความว่าทัศนวิสัยจะดีเยี่ยมไม่มีปัญหาเรื่องแสงแดดส่องเข้าตาแฮร์รี่บอกรอนเรื่องปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านี้ระหว่างที่เดินกันไปแต่เขาไม่แน่ใจว่ารอนฟังอยู่แอนเจลิน่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วและกำลังคุยกับคนอื่นในทีมเมื่อพวกเขาเข้าไปแฮร์รี่และหลอนสวมเสื้อคลุมหลอนพยายามใส่เสื้อคลุมกลับหน้ากลับหลังอยู่หลายนาทีก่อนที่เอลิเซียจะสงสารและเดินเข้าไปช่วยจากนั้นก็นั่งลงเตรียมฟังการพูดปลุกใจก่อนแข่งขณะที่เสียงพูดคุยไม่เป็นศัพท์ข้างนอกยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อฝูงชนพากันออกจากปราสาทมายังสนามแข่งโอเคฉันเพิ่งได้รายชื่อผู้เล่นสลิธีรินล่าสุดแอนเจลิน่าเอ่ยขึ้นก้มลงดูกระดาษแผ่นหนึ่งบีเตอร์ปีก่อนคือเดริกกับโป้ออกไปแล้วแต่ดูเหมือนว่ามอนทากิลหากอริล่ามาเล่นแทนเหมือนเดิมแทนที่จะเลือกคนบินเก่งๆเจ้าสองคนนั้นชื่อแคลปกับกอยฉันไม่รู้เรื่องพวกนั้นมาก่อนหรอกนะเรารู้แฮร์รี่และหลอนพูดพร้อมกันเออสองคนนั้นน่ะดูไม่ฉลาดพอจะแยกออกได้ซ้ำว่าข้างไหนเป็นปลายไม้กวาดแอนเจลิน่าบอกเก็บกระดาษใส่กระเป๋าแต่ก็นั่นแหละฉันแปลกใจมาตลอดอยู่แล้วที่ดอลิกกับโบหาทางมาสนามได้โดยไม่ต้องอาศัยป้ายบอกแคลปกับกอยก็โขกออกมาพิมพ์เดียวกันนั่นแหละแฮร์รี่ยืนยันกับเธอพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของคนนับร้อยเดินขึ้นไปตามแถวที่นั่งบนอัฐจันทร์บางคนร้องเพลงด้วยแต่แฮร์รี่ฟังเนื้อเพลงไม่ออกเขาเริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายแต่ก็รู้ว่าอาการปั่นป่วนของเขานั้น
เทียบไม่ได้เลยกับของหลอดที่ตอนนี้นั่งกุมท้องและจ้องเขม็งไปข้างหน้าอีกแล้วขากรรไกรขบแน่นและผิวเป็นสีเทาอ่อนๆได้เวลาแล้วแอนเจลิน่าพูดขึ้นเบาๆพลางดูนาฬิกามาเถอะทุกคนโชคดีนะทั้งทีมลุกขึ้นยืนพาดแม่กวาดไว้บนบ่าแล้วเดินเรียงแถวกันออกไปจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าสู่ท้องฟ้าที่สว่างบาดตาเสียงกึกก้องดังต้อนรับพวกเขาแฮร์รี่ยังคงได้ยินเสียงร้องเพลงอยู่แม้ว่าจะมีเสียงเฉียและเสียงผิวปากมากกรบทีมสลิธีรินยืนคอยพวกเขาอยู่แล้วพวกนั้นติดเข็มกลัดรูปมงกุฎสีเงินด้วยเหมือนกันมอนทากิลกัปตันคนใหม่รูปร่างพ่อๆกับดัลลี่เดอร์สลีย์มีท่อนแขนที่ใหญ่มหึมาเหมือนขาหมูขนลุงหลังแครบกับกอยยืนล่อๆอยู่ข้างหลังเขาตัวใหญ่เกือบพอๆกันกระพริบตาทำหน้าโง่พลางเหวี่ยงไม้บีเตอร์ไม่เอี่ยมไปด้วยมาฟอยยืนอยู่อีกข้างหนึ่งแสงแดดส่องเป็นประกายบนผมสีบลอนเกือบขาวของเขาเขาสบตาแฮร์รี่และยิ้มย่อหยันแต่ป้ายรูปมงกุฎที่หน้าอกกัปตันจับมือกันกรรมการคือมาดามโฮสร้องสั่งขณะแอนเจลิน่าและมอนทากิลยื่นมือออกมาหากันแฮร์รี่บอกได้เลยว่ามอนทากิลพยายามบีบนิ้วแอนเจลิน่าให้แตกแม้ว่าเธอจะไม่ได้สะดุ้งแม้แต่นิดเดียวขึ้นไม่กว่าได้มาดามโฮสเอานกหวีดใส่ปากแล้วเป่าลูกบอลถูกปล่อยออกมาผู้เล่นทั้ง14คนหอทยานขึ้นบนฟ้าแฮร์รี่มองจากหางตาเห็นรอนพุ่งไปทางห่วงประตูแฮร์รี่หอขึ้นสูงเร็วจีก้มตัวหลบลูกบลาเจอร์และเริ่มบินเป็นวงกลมรอบสนามเพ่งมองไปรอบๆเพื่อหาประกายสีทองที่อีกฝั่งของสนามเดรโก้มาฟอยกำลังทำอย่างเดียวกันและนี่คือจอห์นสันจอห์นสันกับลูกคราฟเฟิลสาวคนนี้เป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินผมเฝ้าพูดแบบนี้มาหลายปีแล้วแต่เธอก็ยังไม่ยอมไปเที่ยวกับผมอยู่ดีจอร์แดนศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าตะโกนแค่ข้อมูลตลกตลกนะครับอาจารย์ทำไม่น่าสนใจขึ้นหน่อยไงครับและเธอก้มตัวหลบวอลลิงตันเธอผ่านมอนทากิลเธอโอ้ยถูกลูกบลัดเจอร์จากแครบชนเปรี้ยงมาจากด้านหลังมอนทากิลจับลูกคราฟเฟิลได้มอนทากิลพุ่งกลับไปแล้วบลัดเจอร์สวยมากจากจอร์จวีสลีย์บลัดเจอร์ถูกหัวมอนทากิลพอดีทำให้ลูกคราฟเฟิลลุดมือเคทตี้เบลรับไปได้เคทตี้เบลของทีมกริฟฟินดอร์ส่งกลับหลังให้อลิเซียสปินเนตแล้วสปินเนตตรงไปเสียงบรรยายของลีจอร์แดนก้องไปทั่วสนามแฮร์รี่เงี่ยหูฟังให้ได้ยินมากที่สุดท่ามกลางเสียงวิดวิวในหูและเสียงอื้ออึงของคนดูทั้งเสียงตะโกนเสียงโห่และเสียงร้องเพลงโลบอลิงตันลีกบลัดเจอร์จวนตัวมากเลยครับอลิเซียและคนดูชอบมากเหลือเกินฟังสิครับพวกเขาร้องเพลงอะไรกันนี่และเมื่อหลีหยุดพูดเพื่อฟังเสียงเพลงก็ดังกระหึ่มชัดเจนมาจากทะเลสีเขียวและสีเงินอัศจรรย์ฝั่งสลิธีรินวีสลีย์นั้นกันไม่เป็นท่าห่วงเดียวก็ไม่อาจรักษาสลิธีรินจึงร้องบอกว่าวีสลีย์นั้นราชันของเราวีสลีย์เกิดในถังขยะเขาปล่อยคัฟเฟิลเข้าทุกกะวีสลีย์ทำให้เราชนะวีสลีย์นั้นราชันของเราและอลิเซียส่งกลับไปให้แอนเจลิน่าลีตะโกนขณะที่แฮร์รี่หักเลี้ยวกลับอวัยวะภายในของเขาก็เดือดพล่านเพราะสิ่งที่เพิ่งได้ยินมาเขารู้ว่าลีพยายามกลบเสียงเพลงที่ร้องนั้นเร็วเข้าสิแอนเจลิน่าดูมันเถอะเหลือแค่คิปเปอร์ให้สู้คนเดียวแล้วเธอยิงประตูเธออ้าแบลลี่คิปเปอร์ของสลิธีรินรักษาประตูไว้ได้เขาคว้างลูกคาเฟลให้วอลลิงตันวอลลิงตันพาลูกเหาะเร่งความเร็วไปบินลดเหลียวผ่านอลิเซียและเคที่เสียงเพลงจากเบื้องล่างยิ่งดังขึ้นดังขึ้นขณะที่เขาบินเข้าไปใกล้ร้อนมากขึ้นมากขึ้นวีสลีย์นั้นราชันของเราวีสลีย์นั้นราชันของเราเขาปล่อยให้ลูกคาเฟลเข้าวีสลีย์นั้นราชันของเราแฮร์รี่ห้ามตัวเองไม่ได้เลยเขาละทิ้งหน้าที่ค้นหาลูกสนิชหมุนไฟโบกลับมาดูรอนร่างโดดเดี่ยวที่อยู่ปลายสุดสนามอีกด้านลอยอยู่หน้าห่วงประตูทั้ง3ระหว่างที่วอลลิงตันตัวมหึมา
พุ่งตรงไปหาเขาและนั่นวอลิงตันกับลูกคาเฟลวอลิงตันมุ่งหน้าไปทำประตูเขาพ้นระยะลูกบลาเจอร์แล้วและมีคีปเปอร์เท่านั้นที่อยู่ข้างหน้าเสียงเพลงดังกระหึ่มขึ้นมาจากอัศจรรย์สริติรินเบื้องล่างวิสตี้นั้นกันไม่เป็นท่าห่วงเดียวก็ไม่อาจรักษานี่เป็นการทดสอบครั้งแรกของคีปเปอร์คนใหม่ของกริฟฟินดอร์ครับคีปเปอร์วิสตี้น้องชายของบีเตอร์เฟล็ดกับจอร์จและเป็นผู้เล่นใหม่ฝีมือดีที่น่าจับตาในทีมนี้เริ่มเข้าร้อนแต่เสียงโห่ร้องดีใจดังมาจากฝั่งสริติรินลอนพุ่งสะเบ็ดสะปะแขนอ้ากว้างและลูกคาเฟลก็หอบผ่านแขนตรงเข้าไปในห่วงประตูกลางของหลอนสริติรินยิงได้เสียงลีดังขึ้นท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงโห่ของฝูงชนเบื้องล่างสริติรินได้10-0โชคร้ายหน่อยนะร้อนพวกสริติรินยิ่งร้องเพลงเสียงดังขึ้นอีกวีสลีย์เกิดในถังขยะเขาปล่อยคาเฟลเข้าทุกกะและกริฟฟินดอร์กลับมาได้ครองลูกครับและนั่นเคทตี้เบลตะลุยข้ามสนามไปเหมือนรถถังเลยลีตะโกนอย่างห้าวหาญแม้ว่าตอนนี้เสียงเพลงจะดังสนั่นแก้วหูแทบแตกและเขาไม่อาจจะเบ่งเสียงให้ใครได้ยินได้เลยวีสตี้ทำให้เราชนะวีสตี้นั้นราชันของเราแฮร์รี่นั่นเธอทำอะไรน่ะแองเจลิน่ากรีเสียงใส่เหาะผ่านเข้าไปเพื่อไล่ให้ทันเคที่ทำหน้าที่ต่อไปสิแฮร์รี่เพิ่งรู้ตัวว่าเขาลอยนิ่งอยู่กลางอากาศมากกว่า1นาทีแล้วเฝ้าดูความคืบหน้าของการแข่งขันโดยไม่ได้แบ่งเวลาไปคิดถึงลูกสนิทเลยเขารู้สึกหวาดผวารีบดำดิ่งลงไปแล้วเริ่มต้นเหาะวนรอบสนามอีกครั้งจ้องมองไปรอบๆพยายามไม่สนใจเสียงร้องประสานที่ดังกึกก้องไปทั่ววีสตี้นั้นราชันของเราวีสตี้นั้นราชันของเราไม่มีสัญญาณของลูกสนิทอยู่ตรงไหนที่เขามองหาเลยมัลฟอยยังคงเหาะวนรอบสนามเหมือนเขาทั้งสองเหาะผ่านกันกลางทางรอบสนามสวนกันไปคนละทิศและแฮร์รี่ได้ยินมัลฟอยร้องเพลงเสียงดังวีสตี้เกิดได้ทั้งขยะและวอลลิงตันอีกหนครับลีตะโกนก้องเขาส่งต่อให้พิวซี่เหาะผ่านสปินเน็ตไปได้เร็วเข้าสิแองเจลิน่าเธอไล่เขาทันหน้าปรากฏว่าไล่ไม่ทันแฮแต่บลัชเจอร์สวยงามส่งมาจากเฟล็ดวีสลีย์ผมหมายถึงจอร์จวีสลีย์โอ้ยใครจะสนล่ะก็คนใดคนหนึ่งนั่นแหละครับและวอลลิงตันทำลูกคราฟเฟิลหล่นและแคทตี้เบลทำหล่นอีกเหมือนกันตอนนี้มอนทากิลได้ลูกคราฟเฟิลกัปตันสลิตเตอรีนมอนทากิลนำลูกคราฟเฟิลไปเองทะยานข้ามสนามเร็วเข้าสิกริฟฟินดอร์สกัดเขาให้อยู่แฮร์รี่หอบพุ่งอีกด้านหนึ่งของสนามหลังห่วงประตูสลิตเตอรีนตั้งใจแน่ๆว่าจะไม่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฝั่งรอนขณะที่เร่งความเร็วผ่านคีปเปอร์ของสลิตเตอรีนเขาได้ยินเสียงเบรนลี่ร้องเพลงตามฝูงชนเบื้องล่างวิสตี้นั้นกันไม่เป็นท่าพิวซี่ก้มตัวหลบอเลเซียได้อีกหนและเขามุ่งตรงไปทำประตูหยุดเขาให้ได้นะรอนแฮร์รี่ไม่ต้องหันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงควรคลางราวจะขาดดังมาจากฝั่งกริฟฟินดอร์เคียงคู่มาด้วยเสียงโห่ร้องและเสียงปรบมืออีกรอบจากสลิตเตอรีนแฮร์รี่ก้มลงมองเขาเห็นแพนซีปรินสันที่หน้าเหมือนหมาพันปักยืนอยู่ตรงหน้าอัศจรรย์หันหลังให้สนามทำท่าเหมือนวาทยากรกำกับเพลงเชียร์สลิตเตอรีนที่กำลังคำรามสลิตเตอรีนจึงร้องบอกว่าวิสตี้นั้นราชันของเราแต่20-0นะเรื่องเล็กยังมีเวลาที่กริฟฟินดอร์จะไล่ตามทันหรือจับลูกสนิทได้ทำประตูได้สัก 2-3 ประตูและพวกเขาก็จะนำเหมือนเคยนั่นแหละแฮร์รี่ปลอบใจตัวเองเหาะขึ้นลงและลนเลี้ยวผ่านผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อไล่ตามบางอย่างที่เป็นประกายซึ่งปรากฏว่าเป็นสายนาฬิกาข้อมือของมอนทากิลแต่รอนปล่อยให้ลูกสนิทเข้าเพิ่มอีก2ลูกแฮร์รี่รู้สึกใกล้เสียกวนเต็มทีตอนนี้เขาต้องการหาลูกสนิทให้พบแล้วถ้าเพียงแต่เขาพบมันโดยเร็วก็จะยุติการแข่งขันได้เร็วแคทตี้เบลของกริฟฟินดอร์หลบพิวซี่ได้มุดหนีจากมอนทากิลเหลียวได้สวยมากเคที่และเธอกว้างส่งให้จอห์นสันแองเจลิน่าจอห์นสันรับลูกคาเฟลมาได้เธอผ่านโรลิงตันเธอมุ่งตะลุยไปทำประตูเร็วเข้าสิแองเจลิน่ากริฟฟินดอร์ทำประตูได้
40-10แล้วครับสลิตรินนำ40-10และพิวซี่ครองลูกคราฟเฟิลอยู่แฮร์รี่ได้ยินเสียงหมวกสิงโตหน้าขันของลูน่าคำรามอยู่ท่ามกลางเสียงเชียร์ของกริฟฟินดอร์และรู้สึกใจมาขึ้นเป็นกองแค่30แต้มเท่านั้นเรื่องเล็กจะตายไปพวกเขาเอาคืนได้ง่ายนะแฮร์รี่ก้มตัวหลบลูกบลัดเจอร์ที่แครบส่งพุ่งมาทางเขาเหมือนจรวดแล้วเที่ยวค้นหาลูกสนิทต่อไปทั่วสนามอย่างลนลานตาหนึ่งคอยจับอยู่ที่มอลฟอยด้วยเพื่อเขาจะแสดงสัญญาณว่าเห็นลูกสนิทแต่มอลฟอยก็เหมือนแฮร์รี่ยังคงห่อเหินไปรอบสนามค้นหาอย่างไร้ผลพิวซี่คว้างส่งให้วอลลิงตันวอลลิงตันส่งต่อมอนตากิวมอนตากิวส่งกลับมาที่พิวซี่จอห์นสันเข้าขวางไว้จอห์นสันชิงลูกควอฟเฟิลได้จอห์นสันส่งให้เบลดูดีมากครับผมหมายความว่าแย่มากเบลถูกลูกบลัดเจอร์เข้าอย่างจังตีมาจากกอยแห่งสลิตรีนและพิวซี่ได้ครองลูกอีกหนวีสตี้เกิดในถังขยะเขาปล่อยคัฟเฟิลเข้าทุกกะวีสตี้ทำให้เราชนะแต่แฮร์รี่เห็นมันในที่สุดลูกสนิทสีทองเล็กกระจิตลิตกระพือปีกฉวัดเฉวียนอยู่เหนือพื้นดินราว1ฟุตที่สนามฟังสลิตรีนเขาดิ่งลงไปไม่กี่วินาทีต่อมามอฟอยพุ่งตรงมาจากท้องฟ้าทางด้านซ้ายของแฮร์รี่สีเขียวและเงินพล่ามัวนอนราบมาบนไม้กวาดลูกสนิชบินรอบตีนเสาประตูต้นหนึ่งซึ่งพุ่งขึ้นไปทางอัศจรรย์อีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนทิศนี้เข้าทางมอฟอยมากเขาอยู่ใกล้ลูกสนิชมากกว่าแฮร์รี่หันไม่กวาดไฟโบกลับเขากับมอฟอยคู่ขี้กันมาแล้วตอนนี้เหนือพื้นดินไม่เท่าไหร่แฮร์รี่ยกมือขวาขึ้นจากแม่กวาดเอื้อมออกไปที่ลูกสนิชทางขวามือของเขาแขนของมอฟอยยื่นออกมาเหมือนกันกำลังเอื้อมมือมาไขว่ขวาภายใน2วินาทีที่แทบหยุดหายใจใกล้สิ้นหวังและลมพัดวูบทุกอย่างก็สิ้นสุดลงนิ้วของแฮร์รี่กำรอบลูกบอลเล็กจิ๋วที่ดิ้นรนต่อสู้เล็บของมอฟอยควรที่หลังมือแฮร์รี่ยังหมดหวังแฮร์รี่ดึงแม่กวาดเช็ดขึ้นมือกำลูกบอที่ยังต่อสู้อยู่ผู้ชมกริฟฟินดอร์ส่งเสียงตะโกนแสดงความพอใจพวกเขาปลอดภัยแล้วไม่สำคัญว่าหลอนปล่อยให้ลูกเข้าประตูไปเท่าไหร่ไม่มีใครจะจดจำมันได้อีกตราบเท่าที่กริฟฟินดอร์ชนะลูกบลัดเจอร์ชนแฮร์รี่ตรงกลางหลังพอดีทำให้เขาหล่นจากไม้กวาดโชคดีที่อยู่ห่างจากพื้นดินแค่ไม่ถึง2เมตรเพราะว่าดิ่งลงมาต่ำมากเพื่อจับลูกสนิชแต่เขาก็รู้สึกจุกจนหายใจแทบไม่ออกเมื่อหายลังกระแทกพื้นสนามที่จับเป็นน้ำแข็งเขาได้ยินเสียงแหลมของนกหวีดมาดามโฮสเสียงอื้ออึงจากอัฐจันทร์ผสมผสานกับเสียงเป้าปากเสียงตะโกนอย่างโกรธแค้นและเสียงหัวเราะย่อหยันเสียงดังตุบแล้วก็เสียงร้องหล่นของแองเจลิน่าเธอเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกแฮร์รี่บอกหน้าบึ้งจับมือเธอไว้และให้เธอชุดขึ้นยืนมาดามโฮสหอบไปทางผู้เล่นสลิตรีนคนหนึ่งที่อยู่เหนือศีรษะเขาแต่จากมุมที่ยืนเขาไม่รู้ว่าเป็นใครไอ้อันธพาลครับแอนเจลิน่าบอกอย่างโกรธแค้นมันหัวลูกบลัดเจอร์ใส่เธอทันทีที่เห็นเธอคว้าสนิทไว้ได้แต่เราชนะแฮร์รี่เราชนะแฮร์รี่ได้ยินเสียงเห่ออย่างดูถูกจากข้างหลังจึงหันไปมองเขาคงกำลูกสนิชไว้ในมือแน่นเดรโกมาฟอยลงมาถึงพื้นดินใกล้ๆใบหน้าขาวซีดด้วยความเดือดดาลแล้วยังอุตส่าห์ยิ้มเยาะได้ช่วยรักษาคอวิสตี้ไว้ละสิใช่ไหมนายเขาพูดกับแฮร์รี่ฉันไม่เคยเห็นคีปเปอร์ที่ไหนห่วยเท่านี้เลยแต่นั่นแหละเขามันเกิดในถังขยะนี่นานายชอบเนื้อเพลงของฉันไหมพอตเตอร์แฮร์รี่ไม่ตอบเขาหันไปหาคนอื่นในทีมที่ตอนนี้ลงมาถึงพื้นกันทีละคนร้องตะโกนและต่อยหมัดใส่อากาศอย่างมีชัยยกเว้นรอนที่ลงมาจากแม้กวาดตรงเสาประตูและดูเหมือนกำลังเดินช้าๆกลับไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตามลำพังเราอยากเขียนกลอนอีกสัก2สำวรรคมาฟอยร้องบอกขณะที่เคที่และอลิเซียกอดแฮร์รี่แต่เราไม่รู้จะหาอะไรมาสัมผัสกับคำว่าอ้วนน่าเกลียดดีเราอยากร้องเกี่ยวกับแม่ของเขาด้วยนะองุ่นเปรี้ยวแอนเจลิน่าบอกปลายตามองมอฟอยอย่างรังเกียจเราหาสัมผัสกับขี้แผลไม่เอาไหนไม่ได้ด้วย
ให้พ่อเขาไงล่ะเฟรดกับจอร์จเพิ่งเข้าใจตอนนี้เองว่ามัลฟอยพูดเรื่องอะไรทั้งสองคนชะงักกึกขณะจับมือกับแฮร์รี่และหันไปมองมัลฟอยช่างมันเถอะแอนเจลิน่าพูดทันทียึดแขนเฟรดไว้ช่างมันเถอะหน้าเฟรดปล่อยเขาตะโกนไปเขาโกรธที่แพ้ไอ้เบื่อกับเปียกดีแต่เต้นแต่นายชอบพวกวีซลีย์ไม่ใช่เหรอพอตเตอร์มัลฟอยพูดย่อเย้ยต่อไปไปอยู่ที่นั่นช่วงปิดเทอมด้วยนี่ไม่รู้ว่านายทนกลิ่นเหม็นได้ยังไงแต่ฉันว่าในเมื่อนายถูกพวกมาร์เกลเลี้ยงถูลูกถูกังมาขนาดนั้นแม้แต่เพิงโกโลโกโสของพวกวีซลีย์ก็คงจะหอมล่ะแฮร์รี่คว้าตัวจอร์จไว้ได้ทันขณะที่แอนเจลิน่าเอลิเซียและเคที่ต้องช่วยกันถึงจะหยุดเฟรดไม่ให้กระโจนเข้าใส่มัลฟอยที่หัวเราะอย่างเปิดเผยได้แฮร์รี่มองมาดามโฮสต์แต่เธอยังด่าว่าแครบอยู่เรื่องการใช้ลูกปลาเจอร์เข้าโจมตีอย่างผิดกฎหรือบางทีมัลฟอยพูดต่อไปยิ้มเยาะๆระหว่างที่ถอยลังหนีนายคงจำได้มั้งว่าบ้านแม่นายทรงกลิ่นเหม็นยังไงพอตเตอร์แล้วเล้าหมูของวิสตี้ก็เตือนใจนายเรื่องนี้แฮร์รี่ไม่รู้ตัวเลยว่าปล่อยจอร์จไปทั้งหมดที่เขารู้คือวินาทีต่อมาทั้งสองคนพุ่งไปที่มัลฟอยเขาลืมสนิทว่าอาจารย์คนอื่นนั่งดูอยู่สิ่งเดียวที่เขาต้องการคือทำให้มัลฟอยเจ็บปวดที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีเวลาดึงไม้ไกลสิทธิ์ออกมาเขาแค่เหงื่อมกำปั้นที่ยังกำลูกสนิทแน่นอยู่แล้วอัดมันลงไปที่ท้องมัลฟอยสุดแรงแฮร์รี่แฮร์รี่จอร์จอย่าเขาได้ยินเสียงพวกผู้หญิงกรีดร้องมัลฟอยตะโกนจอร์จสะบดเสียงนกหวีดเป่าและเสียงตะโกนก้องของผู้คนรอบตัวแต่เขาไม่ใส่ใจจนกระทั่งใครคนหนึ่งแถวๆนั้นตะโกนว่าอินเปดิเมนตาแล้วเขาถูกแรงกระถาชนหงายหลังไปนั่นล่ะเขาถึงได้เลิกหลมความพยายามที่จะต่อยทุกตารางนิ้วบนตัวมัลฟอยเท่าที่จะเอื้อมถึงนี่เธอคิดว่าทำอะไรกันมาดามโฮสกรีดร้องเมื่อแฮร์รี่กระโดดลุกขึ้นยืนดูเหมือนว่าเธอนั่นเองที่เสกคาถาสกัดภัยใส่เขาเธอถือนกหวีดในมือหนึ่งไม้กายสิทธิ์ในมืออีกข้างแม้กวาดวางทิ้งไว้ห่างไปหลายเมตรมัลฟอยนอนงอตัวอยู่บนพื้นคลางยิงหญิงและร้องควนคลางจมูกมีเลือดออกจอร์จนั่งริมฝีปากเจอเฟรดยังคงถูกเชสเตอร์3คนยึดตัวไว้แน่นและมีแครบฮอลลันอยู่เป็นหลังฉากฉันไม่เคยเห็นความประพฤติแบบนี้มาก่อนเลยกลับไปที่ปราสาททั้งสองคนแล้วตรงไปที่ห้องทำงานของอาจารย์ประจำบ้านเลยไปเดี๋ยวนี้แฮร์รี่กับจอร์จเดินจ้ำออกไปจากสนามทั้งสองคนหายใจหอบไม่มีใครพูดอะไรกันสักคำเดียวเสียงโห่ร้องและย่อเย้ยจากคนดูเงียบลงเงียบลงจนกระทั่งพวกเขามาถึงห้องโถงกลางที่นั่นพวกเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงฝีเท้าตัวเองแฮร์รี่เริ่มรู้ตัวว่าอะไรบางอย่างดิ้นหล่นอยู่ในกำมือเขาซึ่งข้อนิ้วนั้นฟกช้ำเพราะต่อยขากรรไกรของมัลฟอยเขาก้มลงเล่นปีกสีเงินของสนิชโผล่ออกมาระหว่างนิ้วพยายามดิ้นให้เป็นอิสระพวกเขาเพิ่งไปถึงหน้าประตูห้องทำงานของศาสตราจารย์มาร์กานาเก้าเมื่อเธอก้าวฉับๆมาตามระเบียงทางเดินด้านหลังเธอพันผ้าพันคอกริฟฟินดอร์อยู่แต่ดึงมันออกจากคอด้วยมืออันสั่นเทาระหว่างที่เดินหน้าตาเขียวคล้ำเข้าไปข้างในเธอสั่งเสียงกาดเกรียวชี้ไปทางประตูแฮร์รี่กับจอร์จเข้าไปเธอสาวเท้าอ้อมไปข้างหลังโต๊ะทำงานและประจันหน้ากับพวกเขาตัวสั่นด้วยความโกรธสุดขีดและโยนผ้าพันคอกริฟฟินดอร์ไปบนพื้นข้างตัวว่าไงเธอถามฉันไม่เคยเห็นพฤติกรรมอะไรที่น่าอับอายเช่นนี้มาก่อนเลยสองลุ่มหนึ่งอธิบายตัวเองมาเดี๋ยวนี้มัลฟอยยั่วโมโหเราครับแฮร์รี่ตอบเสียงแข็งยั่วโมโหเธองั้นเหรอศาสตราจารย์มาร์กานาเก้าตะโกนทุบกำปั้นลงบนโต๊ะทำเอากล่องลายสกอตเลื่อนหล่นและเปิดผัวออกขนมปังนิ้วรสขิงกระจายเกลื่อนทั่วพื้นห้องเขาเพิ่งแพ้มาหยกๆนะเขาต้องอยากยั่วโมโหเธออยู่แล้วแต่เขาพูดอะไรพวกเธอจึงมีสิทธิ์ไปพวกเขาดูหมิ่นพ่อแม่ผมครับจอร์จตอบเสียงตะคอกแม่ของแฮร์รี่ด้วยแต่แทนที่จะปล่อยให้มาดามฮูสจัดการให้เธอสองคนกลับตัดสินใจจะสาธิตการต่อสู้ตัวต่อตัวแบบพวกมาร์เกิลให้ดูศาสตราจารย์มาร์กานาเก้าตะเบงเสียงนี่เธอคิดบ้างหรือเปล่าว่าเธอทำอะไรอะแฮมอะแฮม
ทั้งแฮร์รี่และจอร์จหมุนตัวกลับโดโลเรสอัมบริดจ์ยืนอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าห่อหุ้มตัวด้วยเสื้อคลุมผ้าสักหลาดสีเขียวที่ยิ่งทำให้เธอดูคล้ายคางคกยักษ์มากขึ้นไปอีกและกำลังส่งยิ้มหน้ารังเกียจชวนคลื่นไส้และเป็นรางร้ายแบบที่แฮร์รี่รู้ดีว่าเกี่ยวข้องกับความลำบากแสนสาหัสให้ดิฉันช่วยหน่อยไหมคะศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าศาสตราจารย์อัมบริดจ์ถามด้วยเสียงหวานเจือพิษหลายกาดเลือดสูบฉีดขึ้นหน้าศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าช่วยหรือเธอทวนคำด้วยน้ำเสียงอดกลั้นมากหมายความว่ายังไงช่วยศาสตราจารย์อัมบริดจ์ขยับเข้ามาในห้องทำงานยังคงยิ้มชวนขึ้นไส้ตามแบบของเธอต่อไปแหมดิฉันคิดว่าคุณน่าจะรู้สึกยินดีถ้าได้อำนาจมาเพิ่มอีกเล็กๆน้อยๆแฮร์รี่จะไม่ประหลาดใจเลยถ้าเห็นประกายไฟพุ่งออกมาจากรูจมูกของศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าคุณคิดผิดไปแล้วเธอตอบหันหลังให้อัมบริดจ์เอาล่ะเธอสองคนฟังฉันให้ดีๆฉันไม่สนใจว่ามาฟอยยั่วโมโหว่าอะไรฉันไม่สนใจด้วยว่าเขาจะดูถูกดูหมิ่นญาติพี่น้องทุกคนของเธอหรือเปล่าความประพฤติของเธอน่ารังเกียจมากฉันจะลงโทษกักบริเวณพวกเธอ1 อาทิตย์เต็มๆไม่ต้องมามองฉันแบบนั้นพอตเตอร์เธอสมควรได้รับโทษและถ้าเผื่อว่าเธอคนใดคนหนึ่งจะอะแฮมศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าหลับตาราวกับกำลังอธิษฐานขอมีความอดทนอดกลั้นเพิ่มขึ้นขณะหันหน้าไปทางศาสตราจารย์อัมบริดจ์อีกหนมีอะไรหรือดิฉันคิดว่าพวกเขาสมควรได้รับโทษมากกว่าการกักบริเวณค่ะอัมบริดจ์บอกยิ้มกว้างขึ้นอีกศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าลืมตาทันทีแต่โชคร้ายนะเธอพูดพยายามจะยิ้มตอบแต่กลับทำให้เธอดูเหมือนขากรรไกรค้างสิ่งที่ฉันคิดต่างหากถึงจะมีผลเพราะว่าพวกเขาอยู่ในบ้านของฉันโดโลเรสอันที่จริงแล้วไม่เนี่ยว่าศาสตราจารย์อัมบริดจ์หัวเราะแย่แย่ดิฉันคิดว่าคุณจะได้พบว่าสิ่งที่ดิฉันคิดน่ะมีความหมายนะคะเอาล่ะอยู่ที่ไหนล่ะหนอคอร์เนเลียสเพิ่งส่งมาดิฉันหมายความว่าเธอทำเสียงหัวเราะนิดๆแบบจอมปลอมขณะรื้อค้นไปในกระเป๋าถือถ้ารัฐมนตรีเพิ่งส่งมาใช่แล้วเธอดึงกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจัดการคลี่ออกกระแอมให้ขอโล่งอย่างมากท่าก่อนจะเริ่มต้นอ่านข้อความในกระดาษแฮมกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่25ไม่ใช่อีกฉบับหรอกนะศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าอุทานดังลั่นอ๋อใช่ค่ะอัมบริดจ์ยังยิ้มหวานต่อไปอันที่จริงแล้วไม่ได้ว่าคะคุณเองล่ะค่ะที่ทำให้ฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำได้ไหมคะว่าคุณลบล้างคำสั่งของดิฉันยังไงเมื่อดิฉันไม่เต็มใจอนุญาตให้ทีมกริฟฟินดอร์ตั้งทีมอีกหนคุณนำเรื่องนี้ไปฟ้องเดมันดอซึ่งยืนกรานว่าทีมนี้จะต้องได้เล่นต่อไปนั่นล่ะค่ะที่นี้ดิฉันยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ดิฉันติดต่อท่านรัฐมนตรีทันทีเลยและท่านก็เห็นด้วยกับดิฉันอย่างยิ่งว่าเจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่สมควรมีอำนาจที่จะงดอภิสิทธิ์ต่างๆของผู้นักเรียนได้ไม่เช่นนั้นเธอหรือผู้กันตรงก็คือดิฉันจะมีอำนาจน้อยกว่าอาจารย์ธรรมดาสามัญแล้วตอนนี้เห็นไหมล่ะคะมีแนวว่าดิฉันคิดว่าถูกเพียงไรที่พยายามหยุดยั้งทีมกริฟฟินดอร์ไม่ให้จัดตั้งใหม่อารมณ์ร้ายกาจน่ากลัวเหลือเกินอย่างไรก็ตามดิฉันกำลังจะอ่านบทแก้ไขเพิ่มเติมของเราให้ฟังแฮมนับจากนี้เจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่จะมีอำนาจสูงสุดในการลงโทษสั่งห้ามและถอดถอนสิทธิทุกอย่างที่เป็นของนักเรียนฮอกวอตส์และมีอำนาจเปลี่ยนแปลงการลงโทษสั่งห้ามและถอดถอนอภิสิทธิ์ต่างๆที่คณาจารย์อื่นๆอาจสั่งไว้ด้วยลงนามคอร์เนเลียสฟัชรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์เหรียญตาเมอร์ลินชั้น1และอื่นๆเธอหมุนกระดาษและใส่กลับลงไปในกระเป๋าถือยังคงยิ้มหวานฉะนั้นดิฉันคิดจริงๆค่ะว่าดิฉันต้องสั่งห้ามไม่ให้สองคนนี้เล่นควิดดิชอีกต่อไปเธอพูดมองดูแฮร์รี่สลับกับจอร์จแฮร์รี่รู้สึกว่าลูกสนิทกระพือปีกอย่างบ้าคลั่งอยู่ในมือเขาห้ามเราเขาพูดและเสียงของเขาฟังดูเหมือนลอยมาจากที่ห่างไกลอย่างประหลาดไม่ให้เล่นอีกต่อไปใช่มิสเตอร์พอตเตอร์ฉันคิดว่าห้ามเล่นตลอดชีวิตเลยน่าจะทำให้ได้ผลอัมบริดจ์บอก
รอยยิ้มกว้างขึ้นอีกเมื่อเธอมองดูเขาพยายามกระเสือกกระสนทำความเข้าใจสิ่งที่เธอพูดเธอกับมิสเตอร์วีสตี้คนนี้และที่ฉันคิดว่าเพื่อความปลอดภัยฝาแฝดของมูหนุ่มคนนี้ก็ควรจะหยุดเล่นเหมือนกันถ้าเพื่อนร่วมทีมของเขาไม่ล้างไว้แล้วก็ดิฉันรู้สึกแน่ใจว่าเขาคงบุกเข้าไปโจมตีมิสเตอร์มัลฟอยหนุ่มน้อยด้วยอีกคนดิฉันจะต้องยึดไม้กวาดของพวกเขามาด้วยแน่นอนและจะเก็บมันไว้อย่างปลอดภัยในห้องทำงานของดิฉันจะได้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิดคำสั่งห้ามไงล่ะคะแต่ดิฉันไม่ได้ไม่มีเหตุผลนะคะศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าเธอพูดต่อไปหันกลับไปหาศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าที่ตอนนี้ยืนนิ่งราวกับแกะสลักมาจากก้อนน้ำแข็งจ้องเธอขมิงคนที่เหลือในทีมน่ะยังคงเล่นต่อไปได้ดิฉันไม่เห็นสัญญาณความรุนแรงอะไรจากพวกเขาเลยค่ะเอาล่ะสวัสดีตอนบ่ายศาสตราจารย์มาร์กนาเก้าและด้วยสีหน้าพึงพอใจอย่างยิ่งยวดอัมบริดจ์เดินจากไปจากห้องทิ้งความเงียบงันหน้าขนลุกไว้เบื้องหลังห้ามเล่นแอนเจลิน่าพูดเสียงวงเวงตอนดึกคืนนั้นในห้องนั่งเล่นรวมห้ามเล่นไม่มีซีเกอร์ไม่มีบีเตอร์แล้วเราจะทำสวรรค์วิมานอะไรกันล่ะไม่รู้สึกเหมือนเพิ่งชนะการแข่งขันมาเลยสักนิดทุกแห่งที่แฮร์รี่มองไปมีแต่สีหน้าเศร้าสลดและโกรธแค้นสมาชิกในทีมเองนั่งหมดแรงกันอยู่รอบกองไฟทุกคนยกเว้นรอนซึ่งไม่มีใครเห็นอีกเลยนับตั้งแต่เลิกการแข่งขันนี่มันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆเอลิเซียพูดอย่างมึนชาฉันหมายความว่าแล้วไอ้เจ้าแคลปที่ตีลูกบลัดเจอร์หลังเป่านกหวีดแล้วล่ะอัมบริดจ์ห้ามเขาเล่นด้วยหรือเปล่าไม่จินนี่บอกอย่างเศร้าหมองเธอและเฮอร์มิโอนี่นั่งอยู่คนละข้างของแฮร์รี่เขาแค่โดนคัดลายมือฉันได้ยินมอร์ทากิลหัวเราะลั่นเรื่องนี้ตอนอาหารเย็นแล้วยังห้ามเฟรนเล่นทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยอลิเซียร้องอย่างโกรธจัดทุบกำปั้นใส่หัวเข่าตัวเองอย่างแรงไม่ใช่ความผิดฉันเลยที่ไม่ได้ทำอะไรเฟรดบอกทำสีหน้าน่าเกลียดมากจริงฉันคงได้ทุบไอ้เศษสวรรค์นั้นให้ละเอียดเป็นพงไปแล้วถ้าเธอ3คนไม่จับฉันเอาไว้แฮร์รี่เจ้ามองไปที่หน้าต่างมืดๆอย่างหมดหวังหิมะเริ่มตกลงมาแล้วลูกสนิชที่เขาจับไว้ก่อนหน้านี้บินไปรอบๆห้องนั่งเล่นรวมผู้คนมองตามมันราวกับถูกสะกดจิตครุกแฉ่งกระโดดจากเก้าอี้ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งพยายามจะไล่จับมันให้ได้ฉันไปนอนดีกว่าแอนเจลิน่าเอ่ยขึ้นลุกขึ้นยืนช้าๆบางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่ฝันร้ายก็ได้บางทีพอตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ฉันอาจจะพบว่าเรายังไม่ได้เล่นกันเลยไม่ช้าเอลิเซียกับเคที่ก็เดินตามเธอขึ้นไปอีกครู่หนึ่งเฟรดกับจอร์จก็ย่องไปนอนด้วยเหมือนกันทำหน้าทะมึงถึงใส่ทุกคนที่เดินผ่านจินนี่ก็ไปไม่นานหลังจากนั้นเหลือแค่แฮร์รี่กับเฮอร์มิโอนี่ที่ข้างกองไฟเธอเห็นรอนบ้างไหมเฮอร์มิโอนี่ถามเบาๆแฮร์รี่สั่นหัวฉันคิดว่าเขาหลบหน้าพวกเราเฮอร์มิโอนี่บอกเธอคิดว่าเขาจะไปแต่นาทีนั้นเองเสียงเย็ดอาร์ตดังขึ้นข้างหลังพวกเขาเมื่อสุภาพสตรีอ้วนเวียงกรอบรูปเปิดออกและหลอนปีนผ่านช่องรูปภาพเข้ามาเขาดูซีดเซียวและมีหิมะจับอยู่บนผมเมื่อเห็นแฮร์รี่และเฮอร์มิโอนี่เขาก็หยุดชะงักทันทีเธอไปไหนมาเฮอร์มิโอนี่ถามอย่างกังวลรีบลุกขึ้นยืนเดินเล่นรอนพึมพำบอกเขายังสวมเสื้อคลุมควิดดิชอยู่ถ้าหนาวไปหมดแล้วเฮอร์มิโอนี่บอกมานั่งนี่เถอะรอนเดินตรงมาที่เตาผิงและนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่ห่างจากแฮร์รี่มากที่สุดไม่ได้มองมาทางเขาเลยลูกสนิชที่ถูกขโมยมาห่ออยู่เหนือหัวพวกเขาฉันขอโทษรอนพึมพำมองดูเท้าตัวเองเรื่องอะไรแฮร์รี่ถามที่คิดว่าฉันเล่นควิดดิชได้นะสิรอนตอบพรุ่งนี้ฉันจะลาออกแต่เช้าเลยถ้านายลาออกแฮร์รี่บอกเสียงหงุดหงิดก็จะเหลือผู้เล่นแค่3คนในทีมและเมื่อรอนเงยหน้าขึ้นมองอย่างงุนงงเขาก็พูดต่อไปว่าฉันเพิ่งถูกสั่งให้ห้ามเล่นตลอดชีวิตเฟรดกับจอร์จด้วยอะไรนะรอนร้องเสียงหลงเฮอร์มิโอนี่เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเนื่องจากแฮร์รี่ทนเล่าเรื่องนี้อีกคนไม่ได้เมื่อเธอเล่าจบรอนดูเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งกว่าเดิม
นี่มันความผิดฉันนายไม่ได้บังคับให้ฉันต่อยมัลฟอยแฮร์รี่บอกยังโกรธถ้าฉันไม่เล่นเลวขนาดนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกนาไอ้เพลงบ้านั่นทำให้ฉันประสาทเสียมันทำให้ทุกคนประสาทเสียได้ทั้งนั้นแหละเฮอร์โมนี่ลุกขึ้นยืนและเดินไปที่หน้าต่างหนีห่างไปจากการโต้เถียงและมองดูหิมะที่หมุนคว้างลงมากระทบบนกระจกนี่เลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมแฮร์รี่ระเบิดออกมามันแย่พออยู่แล้วโดยไม่ต้องมีนายมาเที่ยวโทษตัวเองกับเรื่องนี้อีกรอนไม่พูดว่าอะไรเขานั่งจ้องชายเสื้อคลุมที่เปียกชื้นอย่างเป็นทุกข์หลังจากนั้นสักครู่เขาก็พูดด้วยเสียงไร้ชีวิตชีวาว่าฉันรู้สึกเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยรู้สึกมาในชีวิตนี้เลยเหมือนกันแฮร์รี่บอกอย่างขมขื่นนี่เฮอร์โมนี่เอ่ยขึ้นเสียงสั่นเล็กน้อยฉันคิดอะไรออกอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้เธอสองคนร่าเริงขึ้นได้นะอ๋องั้นเหรอแฮร์รี่ถามเสียงคร่างแพรงใช่สิเฮอร์โมนี่ตอบหันหน้ามาจากหน้าต่างดำมืดที่มีหิมะก่อเต็มรอยยิ้มกว้างกระจายบนใบหน้าแฮกริดกลับมาแล้วจบพาร์ทที่19ขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามมาตลอดรวมถึงทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ในทุกคลิปที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนที่ Subscribe ติดตามช่องเราไว้และหวังว่าจะติดตามต่อไปเรื่อยๆส่วนถ้าหากใครยังไม่ได้กดติดตามถ้าไม่มากเกินไปก็ขอความกรุณากดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในพาร์ทต่อไปที่เราจะอัพให้ฟังกันต่อจากนี้ขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้าครับรวมถึงการโดเนทและ Super Thanks ที่ให้มาในคลิปก่อนๆมันช่วยเราได้มากครับขอบคุณมากจริงๆนั่นคือทั้งหมดของพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ผมไหว้แล้วครับสวัสดีมากครับ